สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามข่าวด่วนสถานการณ์ร้อนทั่วโลกในวันที่15ตุลาคมปีคศ2024กันต่อนะครับโดยเหตุการณ์แรกนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เจ้าโดล่าตะเวนสอนแนมกองพลน้อยยานเกราะที่33ยูเครนถูกส่งไปสำรวจพื้นที่ข้าศึกที่เบิร์นแนวรบคูราคอฟโดยที่เจ้าโดล่าตะเวนสอนแนมยูเครนเนี่ยมันก็ได้รับหน้าที่ค้นหาและก็ติดตามข้าศึกอย่างใกล้ชิดเพื่อทำการวางแผนการสู้รบแบบเรียลไทม์ซึ่งเจ้าโดล่าตะเวนสอนแนมยูเครนจากกองพลน้อยยานเกราะที่33เนี่ยมันก็บินไปพบกับไอ้เจ้ารถเกราะล้อยางรัสเซีย BTR-80ติดตั้งครบเคสแล้วก็ประดับประดาเพื่อกิ่งไม้และใบหญ้าเผยแนบเนียนไปกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่แห่งนี้โดยมีทหารรัสเซียก็ยืนอยู่ใกล้ๆจำนวนหนึ่งโดยที่พวกเขาเนี่ยก็มีท่าทีสับสนวุ่นวายทหารบางคนเนี่ยก็กำลังเคลื่อนย้ายอุปกรณ์บางอย่างอย่างเร่งรีบแต่จู่ๆนะครับมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นทหารรัสเซียเนี่ยก็แตกกระเจิงหนีกระจัดกระจายวิ่งหาที่หลบกันจ้าละวันแล้วทันใดนั้นเองนะครับไอ้สิ่งที่ทำให้ทหารรัสเซียต้องตกตะลึงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเมื่อปรากฏมีรถถังเล็บเปิด2 A4 ของยูเครนอยู่ไม่ห่างจากพวกเขามากนักโดยที่เจ้ารถถังคันนี้นะครับมันก็เคลื่อนตัวไปทางด้านหน้าก่อนที่จะบรรจงเล็งปืนไปยังเป้าหมายซึ่งก็เป็นในรถกรอบ PTR ของทหารรัสเซียจากนั้นนะครับไอ้รถถังเล็บเปิดเนี่ยมันก็ได้ทำการยิงโจมตีเข้าใส่ซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็เห็นลูกกระสุนปืนใหญ่ก็พุ่งโจมตีเข้าใส่รถ BTR ทำให้เกิดมีการระเบิดควันขโมงก็ลอยท่วมแน่นอนนะครับว่าลูกเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอเพื่อความชัวร์นะครับไอ้เจ้ารถถังเล็บเพิร์ด2 A4 ของยูเครนเนี่ยมันก็กระหน่ำยิงเข้าใส่อีกหลายลูกทำให้เกิดมีการระเบิดและควันขโมงเหมือนเช่นเคยทหารรัสเซียที่อยู่ที่บริเวณนั้นเนี่ยแอบคิดว่าพวกเขาก็น่าจะหาที่หลบอย่างสุดชีวิตบางคนเนี่ยก็น่าจะดับแด้ดิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเหตุการณ์นี้นะครับมันก็แสดงเห็นถึงพลังการทำลายล้างและความพร้อมของยูเครนในการรบอย่างชัดเจนไอ้เจ้ารถถังเล็บเปิด AC ที่ขับเคลื่อนอยู่ในสนามรบนี้มันก็จะแสดงเห็นความสามารถในการโจมตีที่รวดเร็วและรุนแรงทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถหลบหนีหรือตอบโต้กลับได้เลยซึ่งกำภาพที่ตอกย้ำว่าการรบที่บนพื้นที่แนวหน้าคูราคอฟแคว้นโดเนตเนี่ยมันก็ยังคงดูเดือดแล้วก็โหดร้ายอย่างยิ่งนะครับผมโดยที่สถานการณ์การสู้รบโดยรวมในพื้นที่แคว้นโดเนตเนี่ยทางรัสเซียก็ยังคงมีการรุกคืบอย่างต่อเนื่องแต่ก็ประสบกับความสูญเสียมากมายมหาศาลเช่นกันแต่มันก็ยังมีบางพื้นที่ที่ทางยูเครนเนี่ยก็สามารถเข้ายึดคืนมาได้จากข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ผ่านโดรนฝ่ายรัสเซียที่บริเวณพื้นที่ย่านซาบอลกลางเมืองโตเรสมันก็เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ายูเครนเนี่ยสามารถยึดคืนพื้นที่ดังกล่าวได้เนื่องจากทางรัสเซียเนี่ยได้โจมตีเข้าใส่ซึ่งที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เคยถูกเคลมจากทั้งสองฝ่ายเนื่องจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยส่งทหารเข้ามาสู้รบกันแต่ยังไม่มีฝ่ายใดเนี่ยสามารถครอบครองได้อย่างเบ็ดเสร็จจนกระทั่งทางรัสเซียเนี่ยมีการใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีเข้าใส่ซึ่งนั่นก็บ่งชี้ชัดเจนว่ายูเครนเข้าครอบครองที่บนพื้นที่แห่งนี้อีกทั้งทางยูเครนเนี่ยก็ยังขยายการรุกต่อไปยังศูนย์กลางเมืองโทเรสจากในแผนที่นะครับเพื่อนๆจะได้ว่าทางยูเครนเนี่ยก็สามารถเข้าควบคุมที่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้ทางรัสเซียเนี่ยเคยเข้าครอบครองเอาไว้สื่อที่บริเวณพื้นที่เมืองโทเรสนะครับมันก็ยังคงมีการสู้รบกันอย่างดุเดือดเรียกได้ว่าเป็นสมรภูมิที่มีความสำคัญอีกสมรภูมิหนึ่งพฤติการที่ยูเครนสามารถเข้ายึดเขตซาบาลกาและก็ที่บริเวณพื้นที่ตัวเมืองได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นผลดีอย่างยิ่งโดยทางยูเครนเนี่ยก็ใช้ความได้เปรียบจากการโจมตีแบบฉับพลันไม่ว่าจะเป็นการใช้หน่วยจู่โจมพิเศษที่มีการประสานงานกันเป็นอย่างดีหรือไม่ก็เป็นโดรนกามิกาเซ่ที่บินโจมตีได้อย่างแม่นยำส่งผลให้ทางยูเครนเนี่ยสามารถขยายพื้นที่ควบคุมแล้วก็ยึดคืนตำแหน่งสำคัญได้อย่างต่อเนื่องเหตุการณ์นี้ครับมันก็แสดงความแข็งแกร่งและความสามารถของยูเครนในการวางแผนการรบที่ลึกซึ้งและรอบคอบซึ่งทำให้พวกเขาสามารถกลับมาควบคุมพื้นที่สำคัญในแนวหน้าได้อีกครั้งนะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราข้ามฟากมายังดินแดนของรัสเซียที่บนหมู่บ้านลิวบีมิฟกาโดยที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นทางยูเครนก็ได้ทำการใช้ระเบิด JDAM-ER ที่มีความแม่นยำสูงแล้วก็ผลิตจากสหรัฐอเมริกาในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของรัสเซียจากภาพที่บันทึกโดยโดรนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนนะครับเพื่อนๆก็เห็นการทิ้งระเบิดที่แม่นยำไปยังพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของทหารรัสเซียโดยทันทีที่ระเบิดมันตกลงเข้าใส่เป้าหมายเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดรุนแรงพร้อมกลุ่มควันสีเทาเนี่ยก็พวยพุ่งขึ้นปกคลุมพื้นที่ซึ่งก็จะได้เห็นความสามารถและความแม่นยำในการโจมตีของระเบิด JDAM ได้เป็นอย่างดีนะครับ
แน่นอนครับว่าทหารรัสเซียที่อยู่ที่บนพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์นี้นะครับมันก็แสดงเห็นการขยายแนวรบยูเครนที่มีเพียงแค่ป้องกันดินแดนตัวเองแต่ก็ยังใช้เครื่องบินรบเนี่ยบินไปทิ้งระเบิดในดินแดนของรัสเซียด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการหยามหน้าแรงๆไปยังระบบป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็เครื่องบินรบสกัดกั้นของรัสเซียอีกครั้งหนึ่งว่าพวกมันเนี่ยไร้ความสามารถที่จะสกัดกั้นเครื่องบินรบของยูเครนได้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความขัดแย้งและความโหดร้ายของสงครามที่เกิดขึ้นในภูมิภาคคูสซึ่งเหตุการณ์นี้ครับมันก็เป็นความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องที่แสดงเห็นว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยก็กำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนกำลังพลอย่างรุนแรงนั้นมันก็ชัดเจนอย่างไม่มีข้อโต้แย้งล่าสุดนะครับทางรัฐบาลรัสเซียเนี่ยต้องจัดตั้งกองพันทหารราบขึ้นโดยใช้กำลังพลส่วนหนึ่งของกองกำลังจรวดทางยุทธศาสตร์ซึ่งแสดงเห็นความสิ้นหวังที่กองทัพรัสเซียเนี่ยต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้แน่นอนครับว่าทหารรัสเซียเนี่ยต้องมีทหารประจำการอย่างน้อย3-1ให้เหนือกว่ายูเครนเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถเจาะทะลุแนวรับของยูเครนได้ในมุมหนึ่งที่บนภูมิภาคคูเช่นกันนะครับมันก็ได้ปรากฏมีเหล่าอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาลภูมิภาคคูสนั้นมองกลับทำให้เห็นถึงความสิ้นหวังที่มีมากกว่าการที่ทหารรัสเซียได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะได้รับการดูแลแขนขาที่สูญเสียไปในสนามรบก็กลายเป็นเพียงคำสัญญาลมๆแรงๆที่ทำให้ทหารหลายคนเนี่ยต้องรอคอยความหวังแบบไม่เคยเป็นจริงสิ่งที่พวกเขาได้รับแทนนั้นมันก็เป็นแค่เพียงถุงของใช้เล็กๆน้อยๆที่แจกจ่ายด้วยเหล่าอาสาสมัครที่ยิ้มแย้มอย่างเป็นกำลังใจแต่มันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริงพวกเขาการแสดงออกของทหารบางคนในคลิปวิดีโอมันก็มีสีหน้าที่ฝืนยิ้มซึ่งก็แสดงเห็นความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจการขาดแคลนทั้งทรัพยากรและกำลังใจมากลับทำให้ทหารเหล่านี้ครับต้องทนทุกข์ทรมานในช่วงเวลาที่บ้านเมืองต้องการพวกเขาที่สุดนะครับผมยิ่งไปกว่านั้นนะครับมันก็มีการบันทึกวิดีโอของนายแพทย์ทหารที่มีชื่อเสียงของรัสเซียที่ออกมาเปิดเผยถึงความโหดร้ายที่ทหารรัสเซียต้องเผชิญในแนวหน้าโดยที่เขาเนี่ยก็ได้กล่าวถึงการส่งทหารไปบดขยี้ชีวิตหรือถูกส่งเข้าเครื่องบดเนื้อในรูปแบบการโจมตีแบบเนื้อสับที่กำลังกลายเป็นธรรมเนียมในการปฏิบัติการของสงครามในครั้งนี้ในขณะที่ทหารจำนวนมากต้องพบกับความสูญเสียและความเจ็บปวดในทุกๆวันแม้ว่าคำพูดของแพทย์ทหารท่านนี้จะไม่ได้มุ่งตรงไปยังผู้นำระดับสูงของประเทศอย่างชัดเจนแต่ความขุ่นเคืองของเขาต่อการสั่งการที่ทำให้ทหารตัวเองต้องเผชิญกับความโหดร้ายนี้รับส่งสัญญาณความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในแวดวงทหารสำหรับทหารรัสเซียชั้นผู้น้อยนะครับความหวังเดียวพวกเขาเนี่ยก็คือการรอดชีวิตกลับไปยังบ้านเกิดแต่ด้วยทรัพยากรการจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพในตอนนี้มันก็กลายเป็นเพียงภาพฝันที่ลางเลือนมันก็คือภาพสะท้อนของสงครามที่ไร้ความปราณีเพียงแต่ทำลายชีวิตผู้คนแต่ก็ยังทำลายความเชื่อมั่นและก็จิตใจของทหารที่ต่อสู้เพื่อประเทศชาติด้วยนะครับผม